โยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังเอเมหิสักการะหิยาทารังอารมณ์หิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาอิเมสการะทุกขตาปนการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทียครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันนะมะยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารทิยสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาโยหิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัสมะนะพรหมนิงปะชังสะเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจฉิกะตวปะเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัชฌิกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปะริปุณังปะริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปุชยามิตามหังภะคะวันตังสิรสานามามิหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิตามหังธรรมังอภิปุชยามิตามหังธรรมังสิรสานามามิ
หันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสมโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมจตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิยกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสามตามหังสังฆังอภิปุชยามิตามหังสังฆังสิรสานามามิหันธมยังรัตนตยาปนามคาทาโยเจวะสังเวคาปริเขตนาปาทัญจาปนามเสมโอทโตจุดจุดโตกรุณามหันโวโยอาจารตสุธาภรยานโลจโนโลกาสะปะปัวปะกิเลสะคาตะโกวันธามิพุทธังอะหัมมาทะเรณตังธัมโมปะทีปะวิยตาสสาธุโนโยมะคะปะกะมะตะเพทะเพนนะโกโลกุตตะโรโยจตถาทะทีปะโนวันธามิธัมมังอะหัมมาทะเรณตังสังโฆสุเขตาพยติเขตาสันนิโตโยเทตาสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะเฮโนอริโยสุเมธาโสวันธามิสังฆังอะหัมมาทะเรณตังเอเจวะเมงกันตะภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมมสาภุปาทวามาหุนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาเอทาตถาคตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิตนิยามปัสสมิโกมปรินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามาชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณํปิทุกขังโสกปริเทวันทุกขโทมนัสสุปายาสะปิทุกขาอภิหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสายยาเทธังรูปุปาทานขันโทเวทนุปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปริญญาญาธารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจัปนาสาภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติ
รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมยังโอตินามหาชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกขเหหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิทุกขตินาทุกขาปเรตาอาเปวนานิมาสเกวัลสาทุกขคันธาสันตกิริยาปัญญาเยธาติจิราปรินิพุตัมปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมพุทธังสาธาอาคารสัมมาอนาคาริยังปปาชิตาตาสมิงภควติพระมจริยังจารามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสัมมาปัณณาตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสาทุกขคันธาสันตกิริยายาสังวัตตุติวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563แล้วหลังจากทำวัดพระสงฆ์ก็จะสวดคาถาป้องกันภัย10ทิศมงคลจักรวาล8ทิศแล้วก็คาถาบารมี30ทัศน์เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านไหนที่สะดวกจะร่วมสวดมนต์ไปกับพระสงฆ์นะก็สามารถทำได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ใช้วิธีนั่งสมาธิฟังหรือท่านใดจะเปิดเสียงสวดมนต์ไปด้วยทำนั่นทำนี่นะก็ถือว่าไม่ได้เป็นการไม่เคารพนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงที่สวดมนต์เนี่ยเราพยายามนั่งสงบจิตสงบใจก็จะได้อานิสงส์จากการสวดมนต์ Very good morning to everyone today Monday then the 18th of May 2020 and as you know that every morning and the monks normally perform the blessingChanting or protection, and in 10 cardinal direction, in 8 universal direction, and the chanting of 30 paramis or 30 perfections to be cultivated by the Buddha. ก่อนที่จะสวดมนต์บทพิเศษก็จะได้ย้ำเตือนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์การสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราสวดมนต์ทำไมชาวพุทธสวดมนต์ไปเพื่ออะไรก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการสวดมนต์ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอผลตอบแทนไม่ใช่เป็นการสวดเพื่อดลบันดาลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้สองการสวดมนต์ไม่ใช่เป็นการขับกล่อมประกอบการสังเวยเทพเจ้าสามไม่ใช่เป็นการสวดเพื่อสาปแช่งคนอื่นคนที่เราไม่ชอบใจคนที่เป็นศัตรูเราสี่ไม่ใช่เป็นการสวดเพื่อปลุกเสกให้เกิดความขลังชาวพุทธสวดมนต์เพื่อรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสวดเพื่อให้เกิดสมาธิซึ่งจะสามารถสร้างพลังให้เกิดขึ้นในใจเราท่านใดที่เครียดลองใช้วิธีสวดมนต์ดูนะสวดมนต์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการปฏิบัติวิปัสสนาแต่อย่างน้อยท่านก็บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องของทุกข์ลงไปได้บ้างสวดมนต์ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อสาธยายทบทวนคำสอนสืบทอดคำสอนถ้าไม่มีการสวดไม่มีการสาธยายนะป่านนี้คำสอนของพุทธศาสนาก็คงจะไม่ตกมาถึงปัจจุบันสุดท้ายการสวดมนต์เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลช่วยน้อมจิตของตนและผู้ฟังให้ยึดเหนี่ยวและตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีAnd I just would like to remind everyone again of the significance and advantages of chanting from the Buddhist point of view.
chanting is not to pray for favor or to ask for something, and chanting is not to please the Supreme Being. Chanting is not to play black magic on the people we don't like. Chanting is not to consecrate the invalid. Chanting, in fact, is to remind ourselves of the virtues of the Buddha, the qualities of his teaching, and the contributions of Sangha or monastics. Chanting can help develop concentration, which will give rise to willpower. Chanting has been used as the means to maintain the teaching, to memorize the teaching, and also to transmit the teaching from an ancient time until our generation. Last but not least, chanting will create blessing and protection, which means that when a person chants, and that person needs to understand what they chant, so they will be able to apply the teachings into their practice. The real blessing, the real protection will occur only the teachings are applied. So now the monks will perform special blessing chanting. บุรพารสมิงพระพุทธโคนังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียนวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาคาเนรสมิงทักขุนังอาคาเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภายังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุทักษิณรสมิงพระพุทธโคนังศีลรสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุหรเดียรสมิงทักขุนังหรเดียรสมิงพระธรรมเมตังหรเดียรสมิงพระสังฆานทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปหัจเจมรสมิงพระพุทธโคนังปหัจเจมรสมิงเมตังปหัจเจมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภัง
ภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุพายาประสามิงพระพุทธคุณังพายาประสามิงพระธรรมเมตังพายาประสามิงพระสังฆังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนิทวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตัวสุรังคันตัวโอดอนรสามิงพระพุทธคุณังรสามิงพระธรรมเมตังโอดอนรสามิงพระสังฆังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพขสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานาสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุสันดาสามิงพระพุทธคุณังอิสันดาสามิงพระธรรมเมตตาอิสันดาสามิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพพาลาพังพวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาการสามิงพระพุทธคุณังพระธรรมเมตังอาการสามิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนิทจันไรวิวันชัยเยสัมภาสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัทวีรสามิงพระพุทธปัทวีรสามิงพระธรรมเมตังปัทวีรสามิงพระสังฆังทุกขโลกาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนิทจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสามิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันล้อมครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิพุทธาชาเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสามิงมงจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิธรรมะปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสมิงมงจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตา
สัตโยชนะสัตสังหัสสานิปัจเจกาพุทธาชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆาชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุทานปารามีสัมปันโนทานอุปปารามีสัมปันโนทานปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิสุภะคะวาสีลปารามีสัมปันโนสีลอุปปารามีสัมปันโนสีลปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิสุภะคะวาเนคัมมะปารามีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิสุภะคะวาปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามีสัมปันโนวิริยอุปปารามีสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิสุภะคะวาขันติปารามีสัมปันโนขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารามีสัมปันโนสัญญาอุปปารามีสัมปันโนสัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาทิฐานปารามีสัมปันโนอาทิฐานอุปปารามีสัมปันโนอาทิฐานปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอุเปกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเปกขาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทาสะปารามีสัมปันโนอันทาสะอุปปารามีสัมปันโนทาสะปรมัตถปา
ารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิหังที่เพิ่งสวดจบลงไปแล้วนั้นเรียกว่าคาถาบารมี30ทัศบารมีคืออะไรบารมีคือการทำให้เต็มทำให้เต็มยังไงก็คืออย่างเช่นเราทำทานการที่เราทำทานบารมีให้เต็มก็คือทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเหมือนกับการที่เรานะตักน้ำไปใส่ตุ่มนะถ้าตักเพียงครั้งเดียวก็คงไม่เต็มตุ่มการบำเพ็ญบารมีก็เช่นเดียวกันต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบารมีทุกๆครั้งเวลามีบุญมีกุศลนะเราก็ให้ทานอย่างในช่วงนี้นะที่เมืองไทยก็ทราบว่ามีการออกโรงทานนะเพื่อสงเคราะห์คนที่ตกงานมีตู้ปันความสุขอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นฐานบารมีได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ใช่ว่า1ปีทำแค่ครั้ง2ครั้งนะถ้า1ปีทำแค่ครั้ง2ครั้งนานกว่าที่จะเป็นบารมีถ้าจะให้เป็นบารมีก็ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอก่อนที่บุคคลคนหนึ่งจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10นี้โดยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือเป็นบารมีชั้นธรรมดาเป็นอุปบารมีซึ่งยิ่งยวดขึ้นไปอันที่3ก็คือปรมัตถะหมายถึงว่ายิ่งยวดที่สุดแบ่งเป็น3ระดับเช่นนี้มีบารมีทั้งหมด10ประการด้วยกัน1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนคขมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้ก็แบ่งออกเป็น3ขั้นอย่างที่ได้กล่าวไปคือ1บารมีธรรมดา2อุปบารมี3ปรมัตถบารมีบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้แยกออกเป็น3ระดับตามที่ได้ว่าไปจึงจะสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ So I have just talked about the meanings of barami. The barami in English may mean perfection. There are 10 in numbers. It begins with a dana barami, the perfection of dana or charity. Sila barami, the perfection of morality. Nekama barami, the perfection of renunciation.Panya Parami, the perfection of wisdom or intelligence. Virya Parami, the perfection of effort. Kanti Parami, the perfection of patience. Satya Parami, the perfection of truthfulness. Atithana Parami, the perfection of determination. Metta Parami, the perfection of loving kindness. Last but not least, Upekha Parami, the perfection of equanimity.All of these 10 paramis can be categorized in 3 levels. Ordinary level and then advanced level. Intermediate level and then advanced level. And we call a parami, normal parami, and then a greater parami and greatest parami.These parami or perfections must be cultivated by the bodhisattvas before they finally achieve the Buddhahood. It may take a long, long time, many eons before they eventually achieve the Buddhahood. So now the monks will be continuing normal morning chanting. อันธรรมยังตังกนิกปัจเจเวคณปาทังพนามเสปฏิสังฆาโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตาอุณหสาปฏิฆาตายาดังสัมมะกัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายา
ยาวันเทวังหิริโกปินาปฏิชาธนาทางปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวันทวายนามันทายนามันดานายนาวิภูสนายายาวันเทวะอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาปัมมัจจริยานุกหายาอิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนาวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวันเทวะสิตาสาปฏิคาตายาอุณหาสาปฏิคาตายาดังสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปริสยวิโนทนังปฏิสันลานารามทางปฏิสังขาโยนิโสเสปัจจยาเพสาชาปริคารังปฏิเสวามิยาวาเทวาอุปันนานังวัยยาพาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาตาปยาปัจจปรมตายาเตหันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสงตาราธรรมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติโตเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมิเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มารณาธรรมมิเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนาติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีเราทำกรรมใดไว้กาลยานังวาปาปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามเสมยานเทวตาสันติวิหารวาสินีทัวเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานยนาภวันตุปูชิตาโสทิงกะรวนเตทวิหาลมันดะเลเทราจมัชฌานวกาจภิกขะโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาขามาจเทสานิขมาจอิสราสาพานภัวตาสุขิตาภวันตุเตชาลามพุชายิปิจอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัฏฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทาราจปุคลาสังโฆตุสัมโฆวาอัฏฐายจาหิตายจาอามิราคันตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนวุทิงสัมปาปุนายามาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะเน
สัมมาทารังปเวชันตุกาเลเทโวปวัสสตุวุทิภาวายัสตานังสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอาตราชังนิจังราคันติปุตตกังธัมเมนะราชานุปาชังราคันตุสัพพาธานมัตถุรัตนตยสัพขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, friends in Dhamma ราว15นาทีจากนี้ไปนะก็จะเป็นช่วงการนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาแล้วก็เป็นช่วงการฟังธรรมบรรยายซึ่งในวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในธรรมบทมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟัง About 15 minutes from now we're going to meditate together at the same time I will give a talk in the forms of storytellingToday, I'm going to tell the story of one monk in the Buddha's lifetime, but first in Thai and then in English. วันนี้จะได้นำเอาเรื่องในธรรมบทมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งมีนามว่ามหากาลเถระเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระบรมศาสดานั้นประทับอยู่ที่ใกล้เมืองตัปพยะทรงปารภมหาการและก็จุลการซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นชาวเมืองเสตัปพยะก่อนที่มหาการและก็จุลการสองพี่น้องจะมาพบพระพุทธองค์นั้นทั้งสองนี้เป็นนักธุรกิจก็คือเป็นพ่อค้าค้าขายสินของมีครั้งหนึ่งในช่วงที่เดินทางไปค้าขายนั่นเองได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาหลังจากฟังพระสัทธรรมเทศนาจบลงแล้วฝ่ายมหาการซึ่งเป็นพี่ชายเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงขั้นขอบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาฝ่ายน้องชายก็ฟังอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาเห็นพี่ชายบวชก็เลยไปบวช ด้วยโดยตั้งใจว่าบวชเป็นเพื่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเหมาะก็จะชวนพี่ชายเนี่ยสึกกลับไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาสเหมือนเดิมฝ่ายมหาการผู้พี่ชายหลังจากบวชแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากหลังจากเรียนรู้เทคนิควิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสไปอยู่ป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งในทางพุทธถือว่าการอยู่ป่าช้านั้นเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งชื่อว่าโสสาสนิกธุดงค์หมายถึงว่าการอยู่ป่าช้าเป็นวัด
แล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นมันไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์อยู่ต่อมาไม่นานพระบรมศาสดาแล้วก็บรรดาภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายรวมทั้งท่านมหาการแล้วก็พระจุลการด้วยเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าสิงสปะซึ่งอยู่นอกเมืองเสตพยานั่นเองบรรดาอดีตภรรยาของพระจุลการซึ่งเป็นพระผู้น้องชายจึงได้อาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายให้ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของพวกตนท่านพระจุลการเนื่องจากว่าเป็นบ้านอดีตภรรยาตอนนี้ต้องบอกว่าอดีตภรรยาเพราะว่าบวชแล้วเพื่อที่จะจัดการเรื่องเตรียมการต่างๆให้เรียบร้อยก็ได้ล่วงหน้าไปก่อนก็คือไปดูการตระเตรียมสิ่งของอย่างเช่นเตรียมอาสนะสำหรับพระบรมศาสดาเตรียมอาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นพอพระจุลการเดินทางไปถึงบ้านพวกอดีตภรรยาก็จัดการจัดการยังไงก็คือพูดให้พระจุลการนั้นสึกซึ่งตัวเองก็ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วพอถูกพวกภรรยาจับถอดจีวรแล้วก็ให้แต่งกายด้วยผ้าด้วยชุดของคฤหัสถ์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรในวันรุ่งขึ้นพอพวกอดีตภรรยาของท่านพระมหาการได้เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เลยอยากจะเรียนแบบอยากจะเรียนแบบภรรยาของพระจุลการจึงส่งคนไปอาราธนาพระบรมศาสดาแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของพวกตนบ้างโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงก็คือว่าจะสึกพระมหาการซึ่งเป็นพระพี่ชายเพราะว่าน้องชายถูกพวกภรรยาในจับถอดจีวรไปแล้วตอนนี้บรรดาอดีตภรรยาของพระมหาการผู้พี่ชายก็เลยอยากจะทำบ้างหลังจากที่พระมหาการได้ไปฉันภัตตาหารพร้อมด้วยพระบรมศาสดาแล้วก็บรรดาภิกษุสงฆ์รูปอื่นพวกอดีตภรรยาของพระมหาการก็ทูลขอพระบรมศาสดาว่าอยากจะให้ท่านมหาการนั้นอยู่ก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานอยากจะให้ท่านได้อยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ก็ได้กลับไปยังที่อยู่หลังจากที่เดินทางมาถึงประตูหมู่บ้านบรรดาพระภิกษุทั้งหลายก็พูดคุยกันว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับที่เกิดกับท่านจุลการเพราะว่าอาการมันบ่งบอกเช่นนั้นพระสงฆ์เองก็เป็นห่วงพระมหาการไม่พอใจที่ท่านพระมหาการนั้นถูกภรรยาขอร้องให้อยู่ต่อก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันกับที่เกิดกับพระจุลการผู้น้องชายพระบรมศาสดาว่าพระสองพี่น้องนี้ไม่เหมือนกันคือพระจุลการท่านไม่ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ได้บวชเพราะความเลื่อมใสบวชแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติย่อหย่อนเหมือนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงส่วนพระมหาการนั้นมีความบักบั่นขยันหมั่นเพียรมีจิตใจเด็ดเดี่ยวและก็มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบเสมือนภูเขาหินล้วนแท่งทึบว่าแล้วพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสคาถาธรรมบทเป็นภาษาบาลีว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริยสุอสังวุตังโภชนัมหิอมตัญญุกุสีตังหีนวิริยังตังเวปสังหตีมาโรวาโตรุกขังวะทุพพลังแปลเป็นความภาษาไทยก็คือผู้ตกเป็นทาสของความสวยงามไม่ควบคุมอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนาหารก
ียจคร้านขาดความบักบันมารย่อมกำจัดเขาได้เหมือนลมพัดผ่าต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงได้ฉะนั้นอีกคาถาหนึ่งอสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริยสุสุสังวุตังโภชนัมหิมัตตัญญตังสัทธังอาลัทธวิริยังตังเวนัปปสหติมาโรวาโตเสสังวะปัพพตังแปลเป็นความภาษาไทยก็บอกว่าผู้ไม่ตกเป็นทาสของความสวยงามสามารถควบคุมอินทรีย์ทั้งหลายได้อินทรีย์ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรู้จักประมาณในการฉันในโภชนาหารมีศรัทธามีความขยันหมั่นเพียรมารย่อมกำจัดเขาไม่ได้เหมือนลมพายุพัดพาภูเขาศิลาล้วนไม่ได้ฉะนั้นทีนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่บ้านของอดีตภรรยาของพระมหากาลหลังจากที่พระพุทธองค์พร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ได้ออกจากบ้านไปแล้วพระมหากาลอยู่ลำพังกับอดีตภรรยาฝ่ายภรรยาซึ่งได้วางแผนเตรียมการไว้แล้วก็กำลังจะพากันเข้ามาจับพระมหาจุลการนั้นเปลื้องสบงเปลื้องจีวรออกพระจุลการขออภัยพระมหากาลท่านก็รู้อาการรู้วัตถุประสงค์ของอดีตภรรยาจึงรีบลุกขึ้นด้วยความที่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านจึงสามารถเหาะทะลุผ่านหลังคาบ้านไปด้วยกำลังแห่งฤทธิ์แล้วก็เหาะไปลงหมอบแทบพระบาทของพระบรมศาสดาในช่วงที่พระบรมศาสดาตัดพระธรรมบทคาถาทั้งสองดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในขณะนั้นก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะก็หลายๆท่านก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นในครั้งโน้นเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้นะโยมหลายๆท่านก็อาจจะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมบวชมาตั้งนานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใดก็ตามนะถ้ายังเป็นปุถุชนนะความแน่นอนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตนักบวชอะไรต่างๆก็ตามนะก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะเราก็ดูกันไปอย่างน้อยในช่วงที่อยู่นะก็ประพฤติปฏิบัติให้ดีนะทำประโยชน์ให้กับสังคมเอาล่ะวันนี้ก็จะได้อ่านเป็นภาคภาษาอังกฤษ So now I'm gonna read the story in English And today I'm gonna read the story of one monk and by the name of Mahagala While residing in the neighborhood of the town of Setapaya, the Buddha, under verse 7 and verse 8 of the Dhammapada, with reference to Mahagala and his brother Julagala. Mahagala and Julagala were two merchant brothers from the town of Setapaya. While traveling about with their merchandise on one occasion,They had a chance to listen to a religious discourse given by the Buddha. After hearing the discourse, Mahagala asked the Buddha for admission to the order of the bhikkhus. Julagala also joined the order, but with intention of coming out of the order and to bring up his brother along with him. Mahagala was serious in his ascetic practice at the cemetery.And diligently meditated on decay and impermanence. He finally gained insight and attained arahantship. Later, the Buddha and his disciples, including the brothers monks, happened to be staying in the forest of Simsapa near Setapaya. While staying there, the former wife of Julagala invited the Buddha and his disciples to their house.Julagala himself went ahead to prepare seating arrangements for the Buddha and his disciples. Once there, the former wife of Julagala made him change into lay clothes. The next day, the wife of Mahagala invited the Buddha and his disciples to their house, hoping to do the same with Mahagala as the wife of Julagala has done to Julagala.
After the meal, they requested the Buddha to let Mahakala remain to express appreciation. So that Buddha and the other disciples left. Arriving at the village gate, the bhikkhus expressed that this dissatisfaction and apprehension. They were dissatisfied because Mahakala was permitted to stay behind, and they were afraid that Lajjalagala, his brother, Mahakala too, would be made to leave the order by his former wife. To this, the Buddha replied that the two brothers were not alike. Lajjalagala indulged in sensual pleasures and was lazy and weak. He was just like a weak tree. Mahakala, on the other hand, was diligent, steadfast and strong in his faith of the Buddha, the Dhamma and the Sangha. He was like a mountain of rock. Then the Buddha spoke in verse as follows. He who keeps his mind on pleasant objects, who is uncontrolled in his senses, immoderate in his food, and is lazy and lacking in energy, will certainly be overwhelmed by Mara, just as stormy winds uproot a weak tree. He who keeps his mind on the impurities, who is well controlled in his senses, and is full of faith and energy, will certainly be not overwhelmed by Mara, just as stormy winds cannot shake a mountain of rock. Meanwhile, the former wife of Mahakala surrounded him and tried to remove his yellow robes. The Thera, sensing that attitude, stood up and rising up into the air by his supernormal powers, passed through the roof of the house into the sky. He landed at the feet of the Buddha at the very moment the master was coming to the end of his utterance of the above two senses. At the same time, all the bhikkhus assembled there were established in Sotapatti fruition. So this is the story from the Dhammapada. So now we're going to continue meditating for 3 more minutes.
ต่อไปก็เชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาแล้วก็แผ่บุญส่วนบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอัพยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาปาชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy.May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy.May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy.May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death.All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions.
My actions are the ground on which I stand. Sambutho Bhagava Puttang Bhagavantang Abhivatemi Savakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami